เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2562ครั้งที่1นครแม่สอดอากาซาเกมส์ค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลน,นครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมโดยดรเทิดเกียรติชินสรณันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2562การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงความเป็นมา ของการจัดการแข่งขันแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันรายงานความคืบหน้าของการเตรียมการจัดการแข่งขันแจ้งรายงานแข่งขันกีฬา12ชนิดกีฬาการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการกีฬาพร้อมมอบหมายงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่37ประจำปีการศึกษา2562 นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ควรให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับการแข่งขันตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การช่วยเหลือและให้ข้อมูลในทุกๆด้านแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกำชับเรื่องความปลอดภัยในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการข้ามแดนเพื่อไปท่องเที่ยวอย่างประเทศเพื่อนบ้าน ได้มอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลและการรองรับประมาณคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองและขอให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มเพื่อสร้างความประทับใจ